ิดโผล่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเซอร์ไพรส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมธีรพันธ์นั่งพลังงานเปิดโผล่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเซอร์ไพรส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผลักดันนโยบายลดการเกณฑ์ทหารใช้สมัครใจธีรพันธ์ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานวันที่22สิงหาคม2566หลังนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้เสียงเห็นชอบจากรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ด้วยคะแนนเสียงที่เห็นชอบ482เสียงผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินจะเป็นนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อดำเนินนโยบายลดการเกณฑ์ทหารใช้สมัครใจและนำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาช่วยเหลือเกษตรกรโผคณะรัฐมนตรีนิดหนึ่งสัพพัฒน์เศรษฐานายกรัฐมนตรีควบคลังปูดชนน่านนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES และนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมติชนจัดเวทีรัฐลวงลึกนักวิชาการชี้ประเทศติดหล่มฝากการบ้านรัฐบาลใหม่มติชนจัดเวทีรัฐลวงลึกด้านนักวิชาการชี้ประเทศติดหล่มมากว่าร้อยปีห่วงเศรษฐาเจอปัญหาใครๆก็อยากนั่งรัฐมนตรีฝากการบ้านรัฐบาลใหม่เมื่อวันที่23สิงหาคม2566ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำกรุงเทพมหานครหนังสือพิมพ์มติชนเปิดเวที Talk for Thailand รัฐลวงลึกโดยเอาปัญหาประเทศมาตีแผ่เล่าเรื่องลวงและลึกที่หลบเร้นสายตาประชาชนโดยนายศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ได้กล่าวในหัวข้อการเมืองติดลมว่าวันนี้การเมืองเราเป็นการเมืองที่สลับข้างกันเป็นรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วที่ผ่านมาประเทศเราติดหล่มนานกว่า100ปีแล้วโดยประเทศติดอยู่ที่การจัดสรรอำนาจของคนในประเทศเมื่อวานนี้วันที่22สิงหาคมที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับประเทศไทยก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่ามีการดีลกันหรือไม่และเมื่อวานที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีเหมือนมีการดีลระหว่างนายทักษิณกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่เพราะคนของพลเอกประยุทธ์โหวตเห็นชอบให้นายเศรษฐาทั้งที่จะเป็นการดีลกันกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณมากกว่าจนทําให้พลเอกประวิตรไม่มาร่วมประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีณวันนี้การเมืองไทยใครที่จะชนะคือคนที่จะต้องมาสร้างการเมืองที่ดีและมาทําให้คนมองไปข้างหน้าแล้วมีอนาคตซึ่งโจทย์ใหญ่สองข้อนี้ไม่มีทางเปลี่ยนนายศิโรจน์กล่าวว่าพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นที่หนึ่งอย่างพรรคก้าวไกลนั้นตอนนี้เขาคงมีสีหน้าที่มองว่าอนาคตการเมืองเขาจะเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องยุบพรรคซึ่งการเลือกตั้งไม่สามารถนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลได้ทุกวันนี้คนคิดว่าประเทศนี้มีดีลลับมากเกินไปแล้วและเป็นดีลที่หาเหตุไม่เจอเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องกลับมาถามว่าประเทศนี้มีระบบหรือไม่
ซึ่งน่ากังวลถ้าเราไม่มีระบบและคงเป็นอันตรายมากนายศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ด้านนายสุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวในหัวข้อลับลวงล่อการเมืองไทยว่าหลายคนมองว่าการเมืองไทยไม่ก้าวหน้าก็พวกคุณมองไปไกลเกินเอาประเทศเราไปเทียบกับสหรัฐอเมริกาตนว่านายกรัฐมนตรีของเมืองไทยนั้นเหมือนถูกสาปว่าเมื่อครึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีดีๆแล้วก็เสียผู้เสียคนหลายคนถามว่านักการเมืองมีอุดมการณ์หรือไม่ก็คงต้องถามกลับว่าอุดมการณ์กินได้ไหมมีไปทำไมวันนี้เมื่อนักการเมืองเปลี่ยนไปก็จะอ้างว่าสถานการณ์เปลี่ยนบ้างล่าสุดบอกว่าเป็นเทคนิคหาเสียงแต่คำเดียวใหญ่ๆคือโกหกทั้งนี้ตนเป็นห่วงนายเศรษฐาทวีสินในการตั้งรัฐบาลเพราะนักการเมืองอยากเป็นรัฐมนตรีมันจะมีปัญหาตรงนี้เลยคนเป็นนักการเมืองต้องหยิ่งในตัวจนเขาเปรียบให้เป็นเสมือนเสือสิงกระทิงแต่วันนี้ทำไมมาเป็นลิงมากินกล้วยเสียแล้วผมว่านักการเมืองดีๆมีเยอะเพียงแต่คนดังนั้นไม่ค่อยจะดีนายสุขุมกล่าวนายสุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้านนางนันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกกล่าวว่าเราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นนายเศรษฐาดูแล้วเหมือนละครหลังข่าวที่ชื่อเรื่องรัฐบาลกายแก้วตอนแรกยังคิดว่าจะได้พระเอกที่ชื่อยืนยังเซแต่ก็เกือบได้แล้ววันนี้มีคนไปว่าพรรคเขาตระบัดสัตว์แต่เชื่อหรือไม่ว่าเขาช่วยเราปิดสวิตช์3ปอแล้วนั่นคือประชาชนประเทศประชาธิปไตยนางนันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกนายสุรชาติบำรุงสุขอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงความมั่นคงหลงทิศว่าวันนี้โลกกลับเข้าสู่ครามเย็นอีกยุคหนึ่งและรัฐไทยกำลังเผชิญกับสงครามเย็นครั้งใหม่มีผลกระทบความมั่นคงในรัฐไทยแน่เราจะถูกบังคับให้เลือกข้างวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจหนักมากอย่างไรก็ตามการเมืองโลกในวันนี้การชนะขาดไม่ได้หมายถึงว่าชนะแล้วได้จัดตั้งรัฐบาลแต่จะเป็นรัฐบาลผสมส่วนปัญหาที่ควรจัดการก่อนหลังมีรัฐบาลใหม่นั้นคงไม่มีเรื่องไหนที่ต้องทำก่อนเพราะปัญหาทุกปัญหามารอหน้าทำเนียบแต่ปัญหาใหญ่คือปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาความมั่นคงทางการเมืองเพราะนั่นเป็นตัววัดเสถียรภาพของรัฐไทยส่วนที่มีการตั้งคำถามว่าในระยะ20ปีข้างหน้าจะมีการทำรัฐประหารอีกหรือไม่นายสุรชาติกล่าวว่ายังมีความหวังให้ฝ่ายขวายกเลิกรัฐประหารลงจากรถถังแล้วขึ้นรถหาเสียงวันนี้เชื่อว่าทหารคนรุ่นใหม่เริ่มไม่อยากอยู่กับการเมืองเพราะมองว่าเป็นภาระดังนั้นการทำรัฐประหารหรือไม่นั้นให้ไปถามหมอดูเพราะเราจะเห็นได้ว่าเวลาเขาจะทำรัฐประหารเขาก็จะไปถามหมอดูนายธงทองจันทรางสุศาสตราพิชานประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอดีตคณบดีด้านนายธงทองจันทรางสุศาสตราพิชานประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอดีตคณบดีกล่าวถึงยุติธรรมในการเมืองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเป็นธรรมยุตแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะตัวกฎหมายความเป็นธรรมไม่ใช่ของง่ายที่จะพิสูจน์ว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมประชาชนควรมีส่วนร่วมในการจัดทำกฎหมายหนทางหนึ่งคือให้ประชาชนเห็นชอบในการเลือกนโยบายนั้นๆเช่นการเกณฑ์ทหารให้สมัครใจหวังว่ารัฐบาลเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ควรจะทำเรื่องเหล่านี้รัฐธรรมนูญปัจจุบันกระบวนการได้มาคือช่อฉนการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นโจทย์ใหญ่ไม่ควรจะทำงานในสภาร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นควรมีกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวันนี้อยากให้มีส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศฟังแล้วไพเราะมากแต่จะได้อะไรต่างจากส.ส.
เพราะพรรคการเมืองก็โยงใยไปสู่สภาที่ว่านั้นอยู่ดีจึงควรคิดกระบวนการให้รอบคอบอยากให้มีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ต้องเป็นเนื้อหาที่ประชาชนคาดหวังได้ว่าเป็นประโยชน์ของเขาและความเร็วความช้ากฎหมายดี10ปีเสร็จไม่ต้องพูดก็ได้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเรามีตัวละครอยู่ในกระบวนการนี้มากเช่นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์บังคับคดีสิ่งเหล่านี้ภาษาไพเราะคือเรายังมีพื้นที่ที่พัฒนาได้อีกมากแต่ภาษาหยาบคายคือเรายังห่วยอยู่เช่นตำรวจทุกคนอยากวิ่งหาอำนาจส่วนกลางแต่คิดว่าเราไม่ควรมีตำรวจประเทศอย่างเดียวควรจะมีตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นนายธงทองจันทรางสุศาสตราพิชานประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอดีตคณบดีคนมีสตางค์ได้เปรียบคนที่มีปัญญาจ้างทนายที่มีฝีมือได้ก็ต้องเป็นคนมีสตางค์เรื่องของประกันตัวคนมีสตางค์ได้เปรียบและคนธรรมดาไม่รู้ว่าตัวเองจะพิทักษ์สิทธิของตัวเองได้แค่ไหนนายธงทองกล่าวบุคลากรในองค์กรอิสระทั้งหลายเป็นอิสระจากความยุติธรรมมากตนไม่คิดว่าสิ่งที่เห็นทุกวันนี้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมหรือคนในองค์กรอิสระทั้งหลายเที่ยงธรรมและรับประกันเรื่องความปราศจากอคติได้การเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆมีปัญหาเพราะเราไปยึดโยงกับวุฒิสภาและวุฒิสภาก็มีปัญหาในตัวเองตนต้องคิดว่าทบทวนกันใหม่ส่วนการบ้านที่จะฝากรัฐบาลใหม่ถ้าเราปฏิรูปกองทัพปฏิรูปการศึกษาได้ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องเป็นการบูรณาการข้ามกระทรวงอย่างน้อยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงยุติธรรมข้ามไปถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมถึงศาลอัยการที่อยู่ใต้ฝ่ายบริหารแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยอยู่บนโต๊ะเดียวกันเลยเราเคยยอมรับหรือไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมยังมีพื้นที่ต้องพัฒนาอีกมากนายธงทองกล่าว